คุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.เนี่ยนะตอนนี้ก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณจตุพรเนี่ยนะมีข่าวว่าจะพ้นโทษในอีก2เดือนข้างหน้าก็คือจะออกจากเรือนจำวันที่4สิงหาคมนี้แล้วนะครับตกลงเขาติดคดีอะไรผมยังงงลืมไปแล้วและจำได้แต่ว่าเขาติดแสดงว่าก็ยังมีโอกาสเข้าไปอีกถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าใครทราบก็ช่วยแจ้งมานิดนึงถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเรื่องหมิ่นประมาทคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าใช่จำได้ยังอยู่ไปเดี๋ยวก็จะออกมาแต่ดูแบบดูอันนี้เป็นภาพล่าสุดหรือเปล่าหรือเป็นภาพเทปก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นภาพเทปนะตอนที่ไปศาลทหารนะครับแต่ดูแบบนิ่งนะ